ได้มีพิธีประกาศการจัดตั้งและมอบหับหน้าที่หัวหน้ากรมและสับซ้อนพนักงานภายในศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวพิธีได้จัดขึ้นในวันที่30ธันวาคม2021ที่ห้องประชุมใหญ่ศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวโดยการเข้าร่วมของท่านนางอาลีวงนอบุญธรรมกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคประธานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวในพิธีภายหลังที่คณะจัดตั้งได้ขึ้นผ่านบทสรุปโดยสังเขปต่อกับการเคลื่อนไหวเวียกงานกรรมบาลลาวในระยะ1ปีผ่านมาและทิศทางแผนการปี2022ผ่านข้อตกลงของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการแต่งตั้งหัวหน้ากรมอยู่ศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวผ่านมติตกลงว่าด้วยการอนุมัติให้พนักงานออกพักการรับอุดหนุนบำนาญและข้อตกลงแต่งตั้งบรรดาห้องหัวหน้ากรมหัวหน้าแผนกห้องแผนกและสับซ้อนพนักงานอยู่ภายในศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวท่านนางอาลีวงนอบุญธรรมก็ได้ขึ้นมอบข้อตกลงของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการแต่งตั้งหัวหน้ากรมให้กับท่านหัวหน้าแต่ละกรมขึ้นใหม่คือท่านนางปฐุมทองหลวงบิไลเป็นหัวหน้ากรมจัดตั้งท่านนางพรประเสริฐกิ่งวงศาเป็นหัวหน้ากรมสื่อมวลชนท่านนางอรุณแสงวิจิตรวงศาเป็นหัวหน้ากรมโฆษณาท่านนางจันเพ็ญมณีแสงเป็นหัวหน้ากรมปกป้องแห่งงานและท่านทองพิมพ์วงละภาเป็นหัวหน้ากรมกวดกาของศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวพร้อมกันนั้นก็ยังได้มอบข้อตกลงว่าด้วยการอนุมัติให้พนักงานออกพักการรับอุดหนุนบำนาญให้กับพนักงานการนำของศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวเติมอีกจำนวนหนึ่ง